สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่หนังชาแนลนะวันนี้ก็เป็นฤกษ์งามยามดีที่ได้รู้สึกอุ่นใจอ้อ เป็นอาทิตย์แรกที่ชีฮักฉายแล้วเผื่อมีใครแบบอาจจะลืมไงว่าโอ้มาแล้วเหรอใช่มาแล้วครับส่วนตัวผมรู้สึกใจชื้นเพราะว่าไอ้เหี้ยตั้งแต่เริ่มเฟส4มาจืดชิบหายนะหลายเรื่องก็จืดตั้งแต่เริ่มเฟส4มาไอ้เหี้ยสิ่งนึงที่เราทำบ่อยมากก็คือปลอบใจตัวเองยังจำได้ไหมเริ่มเฟส4มาปั๊บเราปลอบใจตัวเองกันยกใหญ่เลยนะเดี๋ยวก็ดีขึ้นเดี๋ยวก็ดีขึ้นเดี๋ยวก็เข้มขึ้นเขาแค่ปูเขาแค่ปูเขาแค่ปูไอ้เหี้ยจะจบเฟส4แล้วยังนั่งปลอบใจกันอยู่เลยเหี้ยสิ่งหนึ่งที่พูดได้ตอนนี้เลยนะสำหรับซีรีส์ชีฮัก EP แรกนึงก็คือเริ่มต้นได้สวยงามมันมีทฤษฎีหนึ่งทฤษฎีนะครับผมสำหรับคนที่เล่าเรื่องนะสำหรับเด็กฟิล์มรุ่นใหม่ควรจะรู้นะครับก็คือเรื่องการเริ่มต้นเรื่องยังไงให้มันเพอร์เฟกต์ที่สุดในการเล่าเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่าเรื่องด้วยรูปแบบไหนก็ตามรวมถึงเพลงด้วยนะเพลงก็คือการเล่าเรื่องในรูปแบบหนึ่งนะครับผมที่เขาเล่าเรื่องผ่านตัวโน้ตเขาเล่าเรื่องผ่านเนื้อร้องเพราะฉะนั้นวิธีการโฟกัสมันจะคล้ายกันส่วนใหญ่แล้วเด็กฟิล์มรุ่นใหม่ถ้าผมถามอย่างนี้นะว่าจุดไหนของเรื่องที่เราควรจะเน้นให้มากที่สุดเด็กฟิล์มหลายๆคนนะคงมีคำตอบผุดขึ้นมาแว็บแรกเลยคือคลายแม็กช่วงคลายแม็กของเรื่องสิพี่ต้องเน้นเลยมันคลายแม็กไงตามชื่อของมันคือคลายแม็กถ้าเป็นเพลงก็ท่อนฮุกโอ้ท่อนฮุกท่อนขายเลยพี่เราจะต้องเน้นจุดนี้สิสำหรับผมถูกครึ่งเดียวเพราะจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องเน้นมากกว่าคลายแม็กมากกว่าท่อนฮุกคือช่วงเริ่มถ้าเป็นเพลงก็คือ30วินาทีแรกของเพลงหรือท่อนแรกของเพลงหรือประมาณ5นาทีถึง15นาทีแรกของภาพยนตร์เนี่ยคือช่วงเวลาชี้เป็นชี้ตายเลยว่าคนดูหรือคนฟังเนี่ยจะอยู่กับเราไปตลอดทั้งเรื่องหรือตลอดทั้งเพลงไหมถ้าเราขยี้ช่วงแรกของเพลงหรือช่วงแรกของหนังได้ดีเนี่ยคนดูพร้อมจะพรีเวลาที่เขามีที่เหลือไปกับผลงานของคุณแน่นอนซึ่งณตอนนี้ชีฮักเขาเริ่ม EP แรกด้วยการที่ให้เราเห็นก่อนว่าชีฮักเนี่ยจะเป็น Break the Fourth Wall ถือเป็น Break the Fourth Wall คนแรกของ MCU นะเพราะว่าตอน Deadpool เนี่ยมันยังไม่ได้อยู่ใน MCU ไงครับแล้วพอมันเป็น Break the Fourth Wall ปั๊บเขาจัดเป็นคอมเมดี้หนักเลยสิ่งหนึ่งที่ผมกลัวในตัวอย่างก็คือเรื่อง CG มันลอยตอนเราดูในตัวอย่างเรายังรู้สึกว่าไอ้เหี้ยมันยังมีรู้สึกแบบลอยๆอยู่บ้างมันยังมีความรู้สึกเห็นได้นี่ CG นี่คนจริงนี่ CG แต่พอฟอร์มโดยรวมของหนังมันเน้นไปที่คอมเมดี้มันทำให้งานโปรดักชันหลายๆจุดเนี่ยมันสามารถที่จะดูไม่ต้องเรียลลิสติกมากก็ได้ความเป็นคอมเมดี้ถือเป็นข้อดีอย่างนึงครับก็คือมันทำให้อะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันลดทอนความซีเรียสลงยิ่งเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่หนังบล็อกบัสเตอร์ในยุคปัจจุบันแล้วเนี่ยผู้ผลิตนะครับผมยิ่งจะต้องการให้มันไม่ซีเรียสมากนะครับมันผิดกับหนังถ้ายกตัวอย่างหนัง A24 ยุคเนี้ยใครหลายๆคนคงเปิดใจแล้วก็รัก A24 ไปแล้วนะครับแต่ด้วยความที่ A24 เนี่ยมันเป็นค่ายที่เขาไม่สามารถสร้างผลงานแล้วกวาดตลาดแข่งกับค่ายยักษ์ใหญ่ต่างๆได้เพราะฉะนั้นเวที่ A24 เลือกก็คือ Pearl Taylor เฉพาะกลุ่มเจาะกลุ่มไปเลยเพราะฉะนั้น A24 เนี่ยมันก็จะมีความซีเรียสที่มากกว่าสังเกตว่า A24 ผลงานหลายๆเรื่องก็จะมีความเป็นคอมเมดี้อยู่ยิ่งของจอร์แดนพีลอ่ะมันจะมีความเป็นคอมเมดี้เจืออยู่แต่ว่าของจอร์แดนพีลมันจะเป็นแบดโจ๊กแบดโจ๊กส่วนใหญ่แล้วมันจะเล่นกับการเสียดสีเล่นกับการแขวะแซวอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเป็นการเสียดสีเป็นการแขวะการแซวที่มันหนักหน่วงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเล่นคอมเมดี้แบบหนักๆจัดๆเลยเป็นคอมเมดี้เป็นโจ๊กจ๋าๆเลยของชีฮักเนี่ยมันทำให้ทุกๆอย่างอะผ่อนความซีเรียสลงมันรวมถึงคอมพิวเตอร์กราฟิกด้วยผมยังรู้สึกนะว่าตัวชีฮักกับตัวฮักอะไรอย่างเงี้ยในช่วงทรานส์ฟอร์มในช่วงอะไรก็ตามนะครับมันยังเห็นอยู่ว่าเอ้ยรู้ว่าเป็นคอมพิวเตอร์กราฟิกแต่ว่าส่วนตัวผมอะรู้สึกไม่ได้แยแสและสนใจแม่งเลยอะผมจะรู้สึกว่าเฮ้ยชีฮักมีเสน่ห์มากทาทาน่ามาสลานี่เล่นเป็นเจนนิเฟอร์วอเตอร์หรือชีฮักได้แบบผมว่าไอ้เหี้ยโคตรมีเสน่ห์มีเสน่ห์ต้องใช้คำนี้ก่อนนะเพราะว่าผมมองว่าบุคลิกนางเนี่ยมันจะมีความแบบเหมือนนางเอกละครไทยนิดนึงอ่ะตัวละครเจนนิเฟอร์วอเตอร์เป็นตัวละครที่เหมือนมี2ลุค
นะครับเหมือนมี2ลุคไม่ได้เป็น2บุคลิกหรือ2คาแรคเตอร์ในคนเดียวเหมือนของฮักของฮักมันยังเป็นเหมือนแบบ2บุคลิกในคนเดียวพอเป็นฮักช่วงก่อนหน้านี้นะครับเป็นฮักจริงๆที่ไม่ใช่สมาร์ทฮักอ่ะก็จะเป็นอีกบุคลิกนึงเลยเป็นอีกคนนึงเลยเป็นฮักไปเลยแต่พอเป็นคนปั๊บก็จะกลับมาเป็นบรูซแบนเนอร์เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวเจนนิเฟอร์วอเตอร์เนี่ยตอนเขาเป็นชีฮักเนี่ยเขาก็ยังเป็นเจนนิเฟอร์วอเตอร์อยู่แต่ลุคของเขาอ่ะก็จะเปลี่ยนไปมันมีความอย่างนี้เหมือนกันนะแบบว่าพอแปลงร่างเป็นชีฮักปั๊บอ่ะไม่รู้ใครรู้สึกไหมนะผมจะรู้สึกว่าตอนที่นางเป็นเจนนิเฟอร์วอเตอร์นางก็จะเป็นทนายโก๊ะๆจืดๆคนหนึ่งก็คือบุคลิกบวกความช่างจ้อของนางอ่ะมันดูมีเสน่ห์แต่พอนางเป็นชีฮักทานฟอร์มเป็นชีฮักปั๊บโหเหมือนตีบวกความน่ารักตีบวกความน่ารักไอ้ใครที่ยังไม่ได้ดูชีฮักวะแล้วดูคลิปนี้ก่อนนะมันไม่มีสปอยผมจะไม่ได้เขียนสปอยเอาไว้มันไม่มีสปอยเพราะว่าเนื้อเรื่องยังไม่ได้มากผมไม่ต้องพูดถึงเนื้อเรื่องก็ได้มีเรื่องให้พูดเยอะเพราะฉะนั้นมันไม่สปอยใครที่ดูคลิปนี้ก่อนแล้วไปดูผมอะระวังไว้ให้ดีระวังหัวใจคุณจะไปอยู่กับชีฮักน่ารักมากแล้วตอนเป็นชีฮักมันก็ยังมีความแบบโก๊ะและมีความช่างจ้อช่างถามคือตัวเจนนิเฟอร์วอเตอร์ในซีรีส์ชีฮักครั้งเนี้ยนางจะเป็นคนที่ช่างถามช่างพูดใน EP แรกเลยนะมีโมเมนต์เยอะมากเข้าคู่กับบูสแบนเนอร์ก็โอ้โหแม่งตบมุกและเคมีเข้ากันดีมากตัวบูสแบนเนอร์เนี่ยเขาจะมีความตลกหน้าตายอยู่แล้วอะตลกนิ่งๆแล้วพอมาเข้ากับเจนนิเฟอร์วอเตอร์ที่ช่างจ้อมันทำให้แบบไอ้เหี้ยมันรับส่งได้อย่างดีแล้วมีมุกที่เล่นแซวกันในความเป็นสมาร์ทฮักกับชีฮักด้วยอย่างเงี้ยคุณลองไปดูเองละกันเขาจะมีเรื่องมุกตลกที่แซวๆกันอยู่ด้วยคือแม่งดีมากประทับใจโคตรๆอีกเรื่องนึงที่ผมอยากจะพูดก็คือจำเป็นไหมที่จะต้องรู้ข้อมูลจากคอมิกมาก่อนต้องบอกตรงนี้ครับว่าซีรีส์ชีฮักเนี่ยเปิด EP แรกเขาปูหมดทุกอย่างเขาอธิบายทุกอย่างแล้วอธิบายข้อมูลต่างๆในแบบที่คุณไม่ต้องไปตีความใหม่เพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่ได้อ่านคอมิกมาก่อนหรือไม่ได้เสพข้อมูลเกี่ยวกับชีฮักมาก่อนเนี่ยดูซีรีส์ชีฮักได้เช่นกันครับเขาสตาร์ทให้คุณใหม่เขาอธิบายหมดนะครับเบรกเดอะโฟร์ทวอลตัวเจนนิเฟอร์วอเตอร์ออกมาพูดนะครับแล้วก็เล่าเรื่องทั้งหมดว่ามาเป็นชีฮักได้ยังไงบวกกับอีกอย่างนึงคือซีรีส์ชีฮักเนี่ยนะครับไอจุดกำเนิดของชีฮักในซีรีส์กับในคอมิกต่างกัน มีความแตกต่างกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรู้ในคอมิกก็ดีครับแต่ไม่จำเป็นจะต้องไปขวนขวายแบบรู้มันให้ได้ก่อนดูขนาดนั้นนะครับก็คือไม่รู้ก็ดูรู้เรื่องอีกเรื่องนึงคือซีรีส์ชีฮักครั้งนี้เนี่ยจะยืนอยู่จุดไหนใน MCU จากข้อมูลที่ผมทราบมาตอนนี้ซีรีส์ชีฮักเนี่ยจะมีทั้งหมด9 EP ซึ่งคำว่า9 EP เนี่ยสำหรับผมดูมีนัยยะสำคัญที่ทำให้มี9 EP เพราะว่าซีรีส์ MCU ตั้งแต่เฟส4เข้ามาเนี่ยจะไม่ค่อยมีตอนที่เยอะขนาดนี้และอีกอย่างนึงคือซีรีส์ที่ผ่านๆมาเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่พูดถึงตัวเขากับปมปัญหาตอนนั้นเรายังรู้สึกได้ว่าอ๋อมันเป็นควันหลงจากเฟสที่แล้วมันเป็นเรื่องของตัวละครทำใจยังติดอยู่กับภาพในอดีตอะไรเงี้ยมันเป็นเนื้อเรื่องที่เหมือนยังไม่ได้ move on ไปข้างหน้ามากมายนักนะครับแต่คราวเนี้ยซีรีส์ชีฮักผมมองว่าน่าจะเป็นหมุดหมายสำคัญนะครับผมที่จะเป็นเหมือนตัวอย่างหรือจุดเริ่มต้นให้ซีรีส์ต่อไปของ MCU น่าจะมาเวนี้กันมากขึ้นก็คือไม่ได้เล่าแค่ถึงตัวเองอย่างเดียวแล้วจะเล่าถึงจุดเชื่อมโยงของจักรวาลหรือปูไปเฟสต่อไปมากขึ้นกว่าเดิมและการพรีเซนต์ตัวละครใหม่ๆที่จะเข้ามาในจักรวาลมากขึ้นไปด้วยมันเลยส่งผลให้การที่ชีฮักมี9ตอนเนี่ยสำหรับผมถือว่าเยอะอย่างมีนัยยะสำคัญเยอะอย่างมีนัยยะสำคัญก็คืออย่างที่เรารู้เดี๋ยวชีฮักจะมีDaredevil เข้ามาด้วยอีกอย่างนึงคือในซีรีส์ต่อจากนี้นะครับหลังจากนี้นะที่มีข้อพิพาทค่อนข้างหนักหลายๆคนถามว่ามีทำไมก็คือ Echo กับ Agatha Harkness สำหรับผม Echo กับ Agatha Harkness เนี่ยน่าจะไม่ได้เน้นที่ตัวเองเลยด้วยซ้ำไปเน้นที่การเล่าเรื่องบางอย่างเหมือนเป็นตัวละครที่เป็นสะพานเชื่อมเท่านั้นเพื่อส่งไปหาใครบางคนแต่ชีฮักเนี่ย
โอเคมันเป็นซีรีส์ที่ตัวละครชีฮักมันยังเด่นอยู่ถูกไหมครับมันเป็นซีรีส์ที่อยู่ในจุดยืนเหมือนกับตอนฮอกอายเหมือนเป็นฮักรุ่นพี่สอนฮักรุ่นน้องอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วก็เป็นคอมเมดี้บวกรวมกับผูกจักรวาลมากขึ้นเพราะฉะนั้นน่าจับตามองครับว่าภายใน9ตอนของชีฮักเนี่ยน่าจะได้เห็นตัวละครมากกว่าแดร์เดวิลเพราะอย่างน้อยๆเนี่ยเขาเอาแดร์เดวิลมาเปิดทุกคนเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์อยู่แล้วแต่อย่างดิสนีย์นะอย่าง MCU เนี่ยไม่น่าจะเปิดหมดหน้าตักเพื่อเรียกทุกคนมาดูนึกภาพว่า MCU อ่ะไม่น่าจะเปิดไพ่หมดหน้าตักเพื่อแบบไอ้เหี้ยเรียกทุกคนมาดูแค่เป็นซีรีส์ MCU มันก็มีคนรอดูอยู่แล้วอ่ะไม่จำเป็นต้องเปิดไพ่หมดหน้าตักทุกคนก็รอดูอยู่แล้วแต่คราวเนี้ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเขาเปิดข้อมูลให้เราเห็นก่อนว่าเดี๋ยวมีแดร์เดวิลแน่ผมเชื่อว่ายังมีคนอื่นอีกเรื่องนึงที่ผมอยากจะพูดก็คือกลิ่นดราม่าภายใต้รอยยิ้มของชีฮักผมสัมผัสได้ตอนที่ดู EP 1นี้เลยนะเพราะว่าใน EP 1เนี่ยมันจะพูดถึงความสูญเสียนะครับผมพูดถึงตัวละครบางตัวนะครับมันส่งผลให้ใน EP 1เนี่ยที่มันเต็มไปด้วยตลกโปกฮาและแอคชั่นเนี่ยมันมีหัวเชื้อของดราม่าบางอย่างที่เขาเริ่มทิ้งเอาไว้ตั้งแต่ EP แรกเลยซีรีส์มี9 EP จั่วดราม่ากันตั้งแต่ EP 1เนี่ยเหตุใดจะต้องมาเร็วขนาดนั้นมันเกิดคำถามทันทีนะว่าเพราะอะไรคนเล่าเรื่องถึงต้องจั่วดราม่าเอาไว้เร็วขนาดนั้นสิ่งหนึ่งที่ผมคิดได้ก็คือการที่ต้องจั่วไว้เร็วจั่วไว้แต่แรกขนาดนี้เพราะเดี๋ยวมันจะมีดราม่าบางอย่างที่เกิดขึ้นเรารู้สึกได้ว่าตัวละครตัวนี้การจะเป็นฮักมีอุปสรรคน้อยกว่าตอนบรูซแบนเนอร์เป็นฮักมากๆเพราะฉะนั้นตัวละครตัวนี้ใน EP 1มันเหมือนยังไม่ได้เจออุปสรรคไม่ได้เจอคอนฟลิกต์อะไรมากมายสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือไอ้หัวเชื้อดราม่าตรงนี้น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องในดราม่าภายในซีรีส์ชีฮักในตอนต่อๆไปแต่ว่าเดี๋ยวเราก็ต้องรอดูกันนะผมแค่คาดเดาไว้ก่อนว่าภายใต้บรรยากาศที่ตลกโปกฮาจัดแอคชั่นจ๋าๆเนี่ยมันน่าจะมีดราม่าซ่อนอยู่ภายในซีรีส์นี้แล้วเผลอๆอาจจะหนักด้วยนะครับเดี๋ยวต้องรอดูกันอีกทีและนอกจากดราม่าเนี่ยที่เรารู้สึกกันได้แล้วเนี่ยผมยังรู้สึกอีกอย่างนึงตั้งแต่ EP แรกนะใครที่จะไปดูซีรีส์ชีฮักใน Disney Plus นะไม่ว่าจะเป็นดูผ่านคอมหรือดูผ่านโทรศัพท์ก็ดีนะครับผมคุณต้องใส่ Optusขอเบรกรีวิวไว้แป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่าจะบอกว่าตัวแว่นออปตัสที่ผมใส่รีวิวในคลิปเนี้ยวันนี้นะครับก็คือตัวแว่นแฟนทอมนะครับผมซึ่งตัวแว่นแฟนทอมเนี่ยเป็นหนึ่งในซีรีส์ที่เขาใช้วัสดุ Exalted Stainless Steel ซึ่งมันจะแข็งแรงทนทานและบางเบามากๆนะครับผมโดยที่ตัวเลนส์ของมันเนี่ยจะเป็นเลนส์กรองแสงและยังสามารถสั่งตัดเป็นเลนส์สายตาได้ด้วยและโค้ดเวอร์มูฟวี่ยังลดให้ชาวหนอนหนังอีก100บาทด้วยไอ้เฮียต้องจัดแล้วแหละ เพราะฉะนั้นคร่าวๆประมาณนี้ก่อนนะครับผมซีรีส์ชีฮักถือเป็นซีรีส์ที่เปิด EP แรกมาได้ดีนะครับผมสิ่งที่ซีรีส์ต้องมีคือตรึงคนดูให้อยู่ตอนนี้อยู่แล้วผมรู้สึกอยากดูแล้วนะผมรู้สึกตื่นเต้นกว่าตอนที่ดูกัมมาลาขานด้วยซ้ำไปนะทั้งที่เป็นตัวละครใหม่เหมือนกันแต่อ่ะโอเคตอนกัมมาลาขานนั่นก็ผูกกับตัวกัปตันมาร์เวลนะครับโอเคตัวกัปตันมาร์เวลเนี่ยส่วนตัวผมเนี่ยไม่ได้รู้สึกอินรู้สึกผูกพันกับกัปตันมาร์เวลมากมายขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเพราะเหตุนี้ด้วยนะครับผมที่ทำให้ผมรู้สึกว่าผมอินกับคู่ของชีฮักกับฮักมากกว่าคู่ของกัมมาลาขานกับกัปตันมาร์เวลเอาเป็นว่าตอนนี้เริ่ม EP แรกผมรู้สึกตื่นเต้นมากนะครับอยากดู EP 2 อยากให้เขาปล่อยเป็นแบบ9ตอนลวดเลยด้วยซ้ำไปแต่อ่ะโอเคสำหรับซีรีส์ชีฮักเนี่ยผมรู้สึกได้ว่าต่อให้ผมอยากดู9ตอนลวดขนาดไหนเนี่ยแต่การปล่อยแบบสัปดาห์ละตอนเนี่ยน่าจะส่งผลให้เรตติ้งนะครับเรตติ้งของตัวซีรีส์ MCU เนี่ยมันกระเพื่อมขึ้นดีกว่าตอนมิสมาร์เวลเพราะตอนมิสมาร์เวลเนี่ยมันจะมีช่วงหนึ่งตรงกลางเรตติ้งตกมากผมว่าชีฮักน่าจะกระตุ้นเรตติ้งได้ดีกว่าตอนมิสมาร์เวลแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูก็ลองไปดูนะครับคลิปนี้ไม่ได้มีเนื้อหาสปอยนะครับเพราะว่าเนื้อเรื่องมันยังน้อยอยู่ EP แรกผมมาพูดข้อมูลที่อยากจะพูดเฉยๆนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราติดตามไปพร้อมๆกันนะถ้าตอน EP 2มีอะไรพีคๆเดี๋ยวผมก็จะมาอัปเดตอีกนะครับผมแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ซื้อแว่นกรองแสงทาง Optus เนี่ยเขามีโค้ด
ให้นะลด100บาทเลยนะเออ100บาทไม่น้อยครับไม่น้อยภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ